สวัสดีครับวันนี้พบกับ Take Photo อีกแล้วครับ Take Photo ถ่ายไปเรื่อยนะครับวันนี้ข่าวการรถไฟออกมาชี้แจงกรณีน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟโครงการรถไฟทางคู่ชุมทางจิระขอนแก่นช่วงบ้านโนนมะเกลือจังหวัดนครราชสีมาตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์นะฮะได้นำเสนอข่าวกรณีชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนมะเกลือตำบลดอนยาวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรผ่านบริเวณอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระขอนแก่นได้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักน้ำไหลเข้าท่วมอุโมงค์นั้นนายเอกรัตน์ศรีอารยันพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วโดยพบสาเหตุมาจากประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงมรสุมและก็ได้รับอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่และฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไหลเข้าสะสมจนท่วมอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟช่วงระหว่างสถานีเมืองคงบ้านดอนใหญ่อีกทั้งยังท่วมเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำจนทำให้กระแสไฟฟ้าดับเครื่องสูบน้ำไม่สามารถสูบน้ำออกจากอุโมงค์ได้อย่างไรก็ตามครับการรถไฟก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่และบริเวณอุโมงค์ทางลอดอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำเริ่มลดลงก็จะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาของการรถไฟเร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อกลับมาเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดโดยในขณะนี้การรถไฟมีความจำเป็นต้องปิดอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟระหว่างสถานีเมืองคงและก็บ้านดอนใหญ่ในช่วงที่มีน้ำท่วมเป็นการชั่วคราวนะครับเนื่องจากในอุโมงค์ดังกล่าวเป็นแบบ2ช่องจราจรสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กรถจักรยานยนต์ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงน้ำท่วมได้และขอให้เลี่ยงไปใช้สะพานข้ามทางรถไฟของถนนสายหลักบริเวณใกล้เคียงซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือของสถานีเมืองคงห่างออกไปประมาณ50เมตรให้ไปใช้ทดแทนไปก่อนนะฮะโดยประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือทางเพจ Facebook ของแฟนเพจนะฮะทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยคราวนี้ก็ขอบคุณทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยครับที่นำมาเสนออีกทีนึงครับน้ำท่วมนี้ก็มันถ้ามันท่วมจนเกินเหตุเนี่ยมันบางอย่างมันก็รับไม่อยู่นะฮะก็ต้องดูกันต่อไปครับคนในพื้นที่ก็ชี้แจงมาการรถไฟก็ชี้แจงกลับนะฮะว่ามันเป็นอย่างนี้น้ำท่วมเครื่องสูบน้ำนะฮะสำหรับวันนี้ Take Photo ถ่ายไปเรื่อยมีข่าวมานำเสนอเพียงเท่านี้ติดตามข่าวต่อไปได้จาก Take Photo ถ่ายไปเรื่อยนะครับสวัสดีครับ